สวัสดีค่ะ Afternoon Tea Music ค่ะวินคนเงียบสวัสดีค่ะ Afternoon Tea Music ค่ะกวางค่ะวิวค่ะวันนี้นะคะเรามาถึง EP 4แล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดู pre EP 4ขอให้ไปดูก่อนเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายใช่ค่ะแล้วก็จะมี pre EP 4ให้ดูก่อนนะคะก่อนที่จะมาดู EP นี้นะคะ EP 1 2 3ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องการอ่านโน้ตในกุญแจซอนกุญแจฟ้าแล้วก็กุญแจโดนะคะก็ถ้าใครยังไม่รู้วิธีอ่านก็กลับไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างเนาะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง accidental หรือว่าเครื่องหมายแปลงเสียงกันค่ะซึ่งเครื่องหมายแปลงเสียงเนี่ยจะมีอยู่5ชนิดด้วยกันนะคะค่ะก็คือ flat sharp double flat double sharp แล้วก็ natural ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่า5ตัวนี้มันคืออะไรบ้างนะคะถ้าใครอยากรู้ที่มาของเครื่องหมาย flat sharp natural นะคะก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube Channel ศิลปากรมิวสิกนะคะค่ะจะพูดโดยอาจารย์คมธรรมที่เป็นอาจารย์ของพวกเราเนาะเป็นอาจารย์ของเราเองใช่ค่ะก็คือมีทุกวันนี้มาได้เนี่ยก็มาขอบคุณอาจารย์นะคะก็อาจารย์ก็จบทางด้านนี้เลยเนาะทางด้านดนตรีโบราณนะคะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อาจารย์ก็จะรู้ดีมากๆเราก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์อาจารย์ไปนะคะเราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างเช่นกันค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เครื่องหมายแรกกันเลยนะคะก็คือเครื่องหมายแฟลตนั่นเองค่ะเครื่องหมายแฟลตเนี่ยจะหน้าตาคล้ายๆตัว B เล็กนะคะแต่ว่าตรงตูดมันเนี่ยก็จะมีความแหลมนิดนึงซึ่งเครื่องหมายแฟลตเนี่ยจะทำให้โน้ตเนี่ยต่ำลงครึ่งเสียงค่ะถ้าเราดูในคีย์เปียโนเนี่ยนะคะโน้ตที่แฟลตลงเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายของโน้ตแรกใช่ค่ะเป็นคีย์ที่ติดกันเป็นคีย์ที่ติดกันไปทางซ้ายนะคะอย่างเช่นสมมติว่าจะพูดว่าโน้ต E flat ถ้าเราจะหาโน้ต E flat ค่ะตอนแรกเราต้องหาโน้ต E ก่อนพอเราเจอโน้ต E ปุ๊บคีย์ที่อยู่ถัดจากตัว E ก็คือตัว E flat นั่นเองค่ะใช่ค่ะก็คือลงไปครึ่งเสียงใช่เราเอาอีกสักตัวไหมถ้าสมมุติว่าจะหา A flat ล่ะคะวิวเราจะหาอย่างไรคะเราก็ต้องหาโน้ตตัว A ก่อนเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าดูในเปียโนนะคะก็โน้ตที่ติดกันไปทางซ้ายซึ่งในกรณีของตัว A ก็คือเป็นตัวคีย์สีดำนะคะก็คือตรงนั้นก็คือเป็น A flat ค่ะอันที่2นะคะก็คือเครื่องหมายชาร์ปนั่นเองค่ะมีเด็กหลายๆคนนะคะเรียกว่าแฮชแท็กค่ะกวางมันถูกไหมคะเนี่ยมันไม่ใช่แฮชแท็กนะคะมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวเนาะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าชาร์ปเนี่ยนะคะตรงขามันตรงแนวดิ่งเนี่ยมันตรงขนาดกันก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะแบบมันจะไม่เท่ากันเอียงนิดนึงตรงที่ตัดผ่านมันก็ไม่ได้ตัดผ่านตรงๆนะคะก็จะมีความเฉียงขึ้นใช่ค่ะซึ่งเจ้าเครื่องหมายชาร์ปเนี่ยนะคะทำให้เสียงเนี่ยสูงขึ้นครึ่งเสียงค่ะเมื่อกี้เราพูดทางแฟลตใช่ไหมคะว่าโน้ตเนี่ยที่ต่ำลงจะไปทางซ้ายของเปียโนใช่งั้นโน้ตที่สูงขึ้นก็จะไปทางขวาของเปียโนเพราะฉะนั้นเวลาที่โน้ตมีเครื่องหมายชาร์ปใช่ไหมคะโน้ตก็จะสูงขึ้นครึ่งเสียงหรือเป็นคีย์ที่อยู่ข้างๆถัดไปทางขวานั่นเองค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นนะคะเล่นโน้ต F sharp ถ้าจะหา F sharp เนี่ยต้องหาอะไรก่อนคะก็คือหาโน้ตตัว F นะคะแล้วก็หาคีย์ที่อยู่ถัดไปติดกันที่ติดกันทางขวามือค่ะก็จะเจอ F sharp อีกสักข้อละกันแล้วถ้าC sharp นะคะต้องดูอะไรก่อน C sharp นะคะหา C แล้วก็หาคีย์ถัดไปที่ติดกันทางขวามือที่อยู่ทางขวามือนะคะอันที่3นะคะก็คือ double flat ค่ะกวาง double flat เขียนยังไงก็คือเขียน flat 2ตัวติดกันง่ายมากง่ายมากเลยค่ะแล้วเจ้า double flat เนี่ยนะคะชื่อก็บอกแล้วว่า double คือคูณ2เข้าไปเลยค่ะflat ลงไปอีกflat ลงไปอีกนะคะตอนแรกเราพูดถึง flat ใช่ไหมคะทำให้ต่ำลงครึ่งเสียงเพราะฉะนั้น double flat ก็จะทำให้เสียงต่ำลง1เสียงเต็มค่ะใช่ค่ะคุณคุ้นคำนี้มาเราพูดถึงครึ่งเสียงและ1เสียงเต็มไปใน pre EP 4นะคะถ้ายังไม่เข้าใจกลับไปดูใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูบนเปียโนบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันเสียงต่ำลงมันจะไปทางซ้ายหรือขวานะวิวไปทางซ้ายไปทางซ้ายค่ะทีนี้เราก็จะเป็นคีย์ที่ถัดไปจากครึ่งเสียง อีกคีย์หนึ่งใช่ค่ะก็เป็น
อีกคีย์นึงที่ติดกันลงไปอีกหนึ่งอันสมมุติว่าก้อนจะบอกว่าเป็นโน้ต D double flat ตอนแรกเราหา D ก่อนใช่ไหมเราหา D บนเปียโนปุ๊บเราแฟลตลงไป1อันก่อนปุ๊บเป็นคีย์ซ้ายที่อยู่ข้างๆเป็น D flat แล้วก็แฟลตลงไปอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็น D double flat นั่นเองใช่ค่ะอีกสักข้อนึงเนาะอ่ะถ้าเป็น G double flat นะคะวิวค่ะ G double flat นะคะก็เป็น G แล้วก็ลงไปเป็นคีย์สีดำที่ติดกัน1อันแล้วแล้วก็ลงไปเป็นสีขาวก็จะได้เจอก็จะเจอเป็น G double flat นะใช่ค่ะโอเคค่ะข้อที่4นะคะก็คือ double sharp ค่ะหน้าตาก็จะแบบนี้ค่ะก็จะแบบดูล้ำๆนิดนึงดูล้ำๆนิดนึงค่ะแต่ว่าเวลาเขียนเราก็เขียนกันง่ายๆก็คือเขียนเป็นกากบาทข้างหน้าตัวน้องหน้าหนูคนก็จะรู้เรื่องเหมือนกันก็จะรู้เรื่องว่าเป็น double sharp ค่ะเมื่อกี้เรามีอะไรนะลงไปครึ่งเสียงขึ้นมาครึ่งเสียงลงไป1เสียงแน่นอนก็ double sharp ก็คือการทำให้เสียงสูงขึ้นหนึ่งเสียงเต็มนั่นเองค่ะก็จะไปทางขวาของเปียโนถูกไหมหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเลยค่ะถ้าสมมุติจะหาโน้ต D double sharp ค่ะเราก็จะหาโน้ต D ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปครึ่งเสียงเป็น D sharp แล้วก็ขึ้นไปอีกครึ่งเสียงเป็น D double sharp นั่นเองค่ะใช่ค่ะข้อ5แล้วข้อ5แล้วค่ะก็คือเครื่องหมายอะไรเข้าอยู่ natural natural ค่ะก็จะหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยก็คือหน้าตาธรรมชาติค่ะnatural เนี่ยก็มีหน้าที่ทำให้ระดับเสียงเนี่ยกลับเป็นปกตินั่นเองค่ะมุมไหมปกติอะไรคือปกติอะคะสวยปกติค่ะดีอะก็คือว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราเล่นเพลงใช่ไหมคะแล้วในเพลงเนี่ยเราเล่นโน้ตตัว B flat มาตลอดค่ะแล้วทีนี้มาถึงโน้ตตัวนี้เนี่ยเราเห็นเครื่องหมาย natural ตรงโน้ตตัว B ใช่ไหมคะค่ะแทนที่เราจะเล่น B flat เหมือนโน้ตตัวอื่นๆเนี่ยเราก็มาเล่นตัว B ธรรมดาค่ะใช่โอเคค่ะเวลาเขียนพวก accidental เนี่ยนะคะกวางเวลาที่มันอยู่ในบรรทัด5เส้นแล้วเราเขียนต้องการระบุตัวโน้ตว่าเป็น flat หรือ sharp อะไรเงี้ยค่ะเราจะเขียนข้างหน้าตัวโน้ตนะคะเพื่อเวลาเราเล่นๆอยู่เราจะเห็นก่อนเราจะใช่เราจะเห็นเราจะได้แบบเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเพราะฉะนั้นแบบอยู่ข้างหลังไม่ทันไม่ทันเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเขียนแบบบนตัวอักษรนะคะเราจะเขียนเป็น C sharp ซึ่งเราจะเขียน sharp ข้างหลังตัวอักษรค่ะใช่สรุปก็คือบนบรรทัด5เส้นเขียนหน้าตัวโน้ตค่ะถ้าเป็นตัวอักษรเขียนอยู่ข้างใช่ค่ะเอวิวค่ะแล้วถ้าอย่างสมมุติว่าเราจะหาโน้ต F flat อย่างเงี้ยเราต้องหายังไงอะค่ะ F flat เราก็ต้องหาตัว F ก่อนนะคะแล้วก็ไออันที่ติดกันนะคะกวางมันดันเป็นตัวขาวค่ะเป็นคีย์สีขาวค่ะอ๋อคือเราต้องไปทางซ้ายถูกไหมใช่แล้วคีย์ที่ติดกันก็เป็นสีขาวตัวนั้นคือ F flat ใช่ค่ะแต่ตัวนั้นมันก็คือโน้ตตัว E ไม่ใช่หรอใช่ค่ะมันคือโน้ตตัว E ค่ะเอ๊ะแล้วทำไมมี2ชื่อล่ะคะเนี่ยงงไปหมดโน้ตแบบนี้นะคะเราเรียกว่า enharmonic ค่ะค่ะ enharmonic เนี่ยก็คือโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกันแต่ว่ามีคนละชื่อกันใช่คือกดมาอุ๊ยเสียงเดียวกันเลยแต่ว่าเรียกไม่เหมือนเรียกไม่เหมือนกันนะคะความริ้นพันกันเรียกไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยบางทีด้วยทำตามหลักทางทฤษฎีใช่ค่ะต่างๆนานาซึ่งเราอาจจะไปเรียนกันในอนาคตนะคะใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นอะไรสนุกสนุกกันเนาะเราเนี่ยจะเอาทำนองที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเวอร์ชันออริจินอลก่อนแล้วก็เราก็จะใส่ accidental ลงไปในโน้ตแล้วมาลองดูกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราจะใส่ทุกตัวที่เรียนมาเลยค่ะค่ะ เราก็จะเล่นเพลง Twinkle Little Star แล้วกันรับรองว่าทุกคนต้องรู้จักต้องรู้จักแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราฟังแบบออริจินอลไพเราะก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะลองเติม accidental อย่างที่โชว์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าเสียงมันต่างกันยังไงเนาะมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอเ
โอเคค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดูเป็นทวิงเกิลที่ไม่ใส่แล้วนะหล่อนิดนึงนะคะก็อันนี้ก็คือมันไม่มีจริงหรอกค่ะแล้วก็ใส่ให้ฟังว่าแบบมันมีเอฟเฟคมันมีเสียงอะไรยังไงบ้างเนาะต่อไปเป็นช่วง10 second quiz ค่ะ2ข้อแรกเนี่ยมันก็จะเบสิกน้องง่ายๆเบเบ้ค่ะเราก็จะให้เวลาน้อยนิดนึงเพราะมันง่ายข้อละ5วิพอค่ะค่ะ2ข้อ10วิค่ะโอเคค่ะไปค่ะหมดเวลาข้อแรก C sharp ข้อ3นั่นเองค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนข้อ2เนี่ยนะคะก็คือ E flat flat เนี่ยหน้าตาเหมือนตัว B เล็กใช่มั้ยก็คือก็จะเป็นข้อที่1ค่ะค่ะต่อไปข้อ3นะคะวิวเราจะทำควิสคล้ายๆกับ EP ก่อนๆ นะคะแต่ว่าคราวนี้จะเพิ่ม accidental เข้ามาด้วยใช่รวมความรู้ทั้งหลายรวมความรู้ทั้งหลายแหละนะคะก็เราจะขึ้นโน้ตไว้ให้บนบรรทัด5เส้นแล้วก็บอกพวกเรามาว่ามันคือโน้ตอะไรนะคะข้อ3ไปค่ะไปค่ะหมดเวลาค่ะโน้ตตัวนั้นก็คือ F flat นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวิธีหาเราก็นับเส้นช่องขึ้นไปจนเจอตัว F ใช่ไหมคะแล้วพอมี accidental ก็กลายเป็น F flat นั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปค่ะไปค่ะหมดเวลาค่ะโน้ตตัวต่อไปก็คือ A double sharp ค่ะ double sharp ค่ะค่ะวิธีนับก็คือยังไงนะกุญแจซ้อนจุดเริ่มต้นของกุญแจซอนก็คือตัว G นะคะแล้วนับขึ้นไป1เสียงเป็น A แล้วมีเครื่องหมาย double sharp โน้ตตัวนี้ก็เลยเป็น A double sharp นั่นเองค่ะใช่ค่ะต่อไปเราจะถามเรื่อง enharmonic นะคะจำได้ไหม enharmonic คืออะไรเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะเราจะถามว่า enharmonic ของโน้ต C flat คือโน้ตอะไรโอ้โอเคค่ะ enharmonic ของ C flat คืออะไรคะกวางก็คือ B นั่นเองค่ะใช่ค่ะใครตอบถูกบ้างคะข้อนี้เก่งมาก enharmonic คืออะไรนะ enharmonic คือเสียงออกมาเป็นเสียงเดียวกันแต่คนละชื่อกันใช่ค่ะค่ะข้อสุดท้ายยากที่สุดใน3โลกยากที่สุดใน3โลกเลยนะคะใช่ค่ะเราก็จะให้โน้ตขึ้นมาบนบรรทัด5เส้นใช่ไหมคะซึ่งโน้ตตัวนั้นคือตัว Gแล้วคำถามของเราก็คือต้องใส่ accidental อะไรที่ทำให้โน้ตตัวนี้กลายเป็นเสียง A ค่ะ10วิไปค่ะหมดเวลาค่ะใส่เครื่องหมายอะไรคะวิวข้อนี้ย่างอยู่นะคะก็ต้องคิดหลายอย่างอยู่เหมือนกันหลายอย่างอยู่ใช่ค่ะก็คือใส่ double sharp เข้าไป double sharp ค่ะก็คือโน้ตเดิมเนี่ยเราเป็น G ถูกไหมคะ G sharp ขึ้นไปก็จะเป็น G sharp ค่ะ sharp ไปอีกทีนึงก็จะกลายเป็น G double sharp หรือ enharmonic ก็คือ A นั่นเองใช่แล้วค่ะล้ำลึกมากมากเลยใช่ค่ะใครตอบถูกเก่งมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่4ของเราก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับ accidental กันนะคะใช่ก็เวียนหัวกันไหมคะเนี่ย ค่ะก็ถ้าสมมุติว่าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปต่อไปของเราเนาะเพราะว่ามันก็จะมีความรู้ใหม่ๆมาอีกเต็มเลยค่ะใช่ค่ะคุณครูท่านไหนที่ชอบคลิปของเราก็สามารถนำไปเปิดให้นักเรียนดูได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเรามีแบบฝึกหัดไว้ให้ในลิงก์ด้วยนะคะถ้าใครอยากโหลดไปทำก็ตามสบายเลยค่ะงั้นวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ